ชีวิตเกิดมาจะต้องก้าวเดินและกว่าจะไปถึงยังจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องพบต้องเจอปัญหาตั้งมากมายให้อุปสรรคนั้นพิสูจน์หัวใจของฉันNice life, night play แค่เพียงมีรถที่คู่ใจก็กล้าวิ่งไปดึงใจวาง Yes, we alright อยากให้เท่านั้นจงมั่นใจกับผลทางที่มีคำว่าเราแค่เพียงเรามีใจที่กล้าจะมุ่งไปความสำเร็จจะไม่ไกลเกินความยิ่งใหญ่ของใจเราสวัสดีครับพบกับรายการ Japan By Way วันนี้เรายืนอยู่ที่ร้านมอเตอร์คลาสสิกช็อปนะครับก็คือผมอาจจะต้องกลายเป็นแขกรับเชิญไปแล้วก็ได้พิธีกรรับเชิญครับสวัสดีครับผมต้องครับพิธีกรรับเชิญไม่ได้เชิญบังคับมาเดี๋ยวต้องบอกก่อนก็ครั้งหนึ่งท่านผู้ชมอาจจะได้รู้จักคุณต้องไปแล้วต้องกองละพันต้องเวเฮยต้องอไหล่เทพครับแล้วแต่จะเรียกครับส่วนใหญ่ผมจะขายอีเบย์นะครับซึ่งก็มีบ้างที่ผมเอามาขายใน Facebook ซึ่งที่ขายใน Facebook เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนกันผมชอบแบ่งปันอ่ะบางทีในการขายของผมเนี่ยคนก็มองว่าพี่ก็บ้าพี่ก็บ้าหรือเปล่าทำเสียราคาหรือเปล่าทำไมเขามาขายแบบนี้อืมแล้วคุณคิดว่าผมอยากจะบอกไปนะเคยทำอะไรแบบไม่มีเหตุผลแล้วมีความสุขป่ะอ่ะนี่แหละความสุขของเขาบางทีการมีทางก็ไม่ใช่มีความสุขบางครั้งผมก็แจกบางครั้งผมก็ให้บางครั้งผมก็ขายถูกมาเริ่มเลยดีกว่าวันนี้ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องช้าละไม่ต้องมีพิธีรีตอนไหนแล้วไหมเอาแรกๆเลยที่เขาบอกมอเตอร์คลาสสิกมาจากไหนมอเตอร์คลาสสิกไอ้พวกนี้ผมก็พอรู้มานะแต่ลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าตั้มเริ่มมาจากตรงไหนมอเตอร์คลาสสิกเนี่ยมันมาหลังจากที่ผมเล่นรถถ้าจะต้องแยกกันก่อนว่าคือถ้าเป็นมอเตอร์คลาสสิกช็อปเนี่ยมันมาที่หลังมาหลังเป็น10ปีแต่เราเล่นรถมาก่อนก็คือเมื่อก่อนตอนเล่นก็คือไม่ใช่มอเตอร์คลาสสิกช็อปไม่ใช่เป็นตั้มเป็นตั้มมอเตอร์ตั้มเนี่ยตั้มฮอนด้าตั้มอะไรตั้มเหมือนที่คนอื่นก็เล่นกันก็คือผมขี่495ก็เรียกตั้ม495ตั้มฮอนด้าอะไรแล้วเริ่มไปรู้จัก495ได้ไงตอนแรกคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกผมก็เด็กเทสไปกันทุกคนเด็กเทสขายเป็นเชิงก่อนจะเซียนก็เกรียนมาก่อนก่อนจะเฟี้ยวก็เสียวมาก่อนก็เล่นเด็กเทสเหมือนกันก็คืออย่างเมื่อก่อนแข่งรถก็จะทำรถพวก KR Dad เดิร์ตตั้งแต่สมัยอ่ะบีบเบลโนวาอะไรอย่างเงี้ยเคยเหมือนกันก็ไปแข่งเสร็จจังหวะช่วงแข่งบ้างมีเพื่อนเสียรถล้มคว่ำตายบ้างอะไรบ้างแล้วมันเกิดอุบัติเหตุแบบรุนแรงเพื่อนเสียชีวิตตอนที่ไปแข่งก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอ่ะคือถ้าเรายังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยมีโอกาสตายแน่เพราะว่าใจร้อนด้วยเด็กวัยรุ่นตอนนั้นน่าจะอายุ16พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเรากลัวเราเริ่มกลัวในสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่สิ่งที่เราคิดว่าชอบแล้วมันใช่แต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะใช่ก็เลยเรายังชอบรถมอเตอร์ไซค์ให้ลมมันตีหน้าอยู่ชอบความเร็วอยู่เปลี่ยนรถก็ได้ก็อาจจะหารถเก่าๆหน่อยแต่ตอนนั้นไม่มีตังค์ก็คือที่หารถเก่าๆช่วงนั้นก็คือไม่มีตังค์ด้วยไม่มีตังค์เกิดจากสิ่งแรกเลยคือเกิดจากตังค์เราน้อยไม่มีเงินสดไปซื้อรถรุ่นใหม่ๆหรืออะไรแล้วไปจุดประกายหรือจุดประเด็นไปเห็นอะไรที่ไหนว่าไอ้รถรุ่นนี้เราหน้าเอามาขี่นะครั้งแรกไม่รู้ไม่มีเป้าเลยไม่ได้รู้จักตอนนั้นมีกลุ่มอะไรเล่นไหมไม่มีไม่มีเคยยุคนั้นน้อยมาก1อินเทอร์เน็ตก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยกี่ปีแล้วเนี่ยจะเอามายุคนั้นปี10ปีน่าจะประมาณ2536เยอะแล้วนะเราไม่ไม่เยอะแล้วสองห้าสามหกประมาณนั้นก็คือแบบอยากมีละปึ้งเยอะแบบมีอยากมีมอเตอร์ไซค์ของตัวเองแต่ดาวแล้วก็โดนยึดหาเงินมาดาวได้ที่บ้านดาวให้แล้วก็ผ่อนไม่ได้ก็ยึดก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเดี๋ยวหารถมอเตอร์ไซค์ก่อนหารถมอเตอร์ไซค์สักคันนึงเพื่อนบอกว่าเฮ้ยถ้าจะหารถมอเตอร์ไซค์ต้องไปรุ่นเก่าบ้านกูดีกว่าที่ไหนอ่างทองไอ้ยะแหล่งแล้วอ่างทองตอนแรกก็ไม่มีเป้าไม่รู้จักอะไรเลยก็คือไม่รถเก่าๆนี่มีเป้าหมายไหมว่าจะต้องไปหารถอะไรเพื่อนบอกแค่ว่าให้ไปดูแถวบ้านมีเยอะรถเก่าๆผู้ใหญ่บ้านมีมาก่อนพวกนี้เลยผู้ใหญ่บ้านมีรู้จักไปดูเลย
นั่งรถทัวร์ไปเลยไปดิคุยกันเสร็จก็ไปเลยเสร็จปุ๊บก็นั่งรถทัวร์จากหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวมันจะมีไปจอดจุดลักพักรถก็ทัวร์ขึ้นรถไปถึงอ่างทองเลย60บาทไปนั่งลงไปลงอ่างทองยังไม่เจอไปลงวิเศษเพื่อนบ้านเพื่อนอยู่3โก้แต่ต้องไปลงที่อบรมแยกอบรมลงไปตุ้มปุ๊บตกใจยิบมอเตอร์ไซค์วินเต็มเลยร้อยกว่าคันแล้วมันเป็นรถแบบรถสีดำๆอ่ะสองท่อตอนนั้นยังไม่รู้จักไม่รู้จักอะไรไม่รู้จักไม่รู้จักแต่รู้ว่าเฮ้ยแม่งรถเก่าแล้วเว้ยเฮ้ยเนี่ยอะไรวะเก่าเฮ้ยแม่งเฟี้ยวแบกแล้วหนึ่งเฮ้ยพงพัฒน์ชัดๆน่าดูมีสิ่งนั้นนะยุคนั้นนะมันต้องได้พงพัฒน์แน่ๆเว้ยก็เลยเดินไปถามเดินไปถามขายไหมไม่มีใครขายรถทำมาหากินคือเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ไปถามปุ๊บเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพาไปแนะนำซ้อนวินมอเตอร์ไซค์คนละ10บาทหายเข้าป่าเลยให้ขับพาเข้าป่าไปกับเพื่อนชื่อจริงๆพาเขาไปเข้าป่าหายไปวนนู่นวนนี่เสร็จปุ๊บไปเจอบ้านเก่าของงานปุ๊บเขาขายให้5,000รถอะไรซูซูกิ K125ซึ่งไม่รู้ตอนนี้ว่า K125ตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นรุ่น K อะไรแต่เขาเรียก K ดำเมื่อก่อนเขาเรียก K ดำซูไก่ซูเคเพื่อนซื้อตอนแรกตั้งใจก็เตรียมเงินไปจะไปซื้อแล้วเพื่อนไม่ได้คิดจะซื้อเพื่อนพาไปพอไปถึงปุ๊บเรามีรู้สึกว่าไอ้ที่รู้จักเนี่ยมันเป็น KRSE เสื้อเหลี่ยมท่อสูตรไอ้ที่มันไม่ใช่ไงท่อมันตรงแล้วก็มีรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่แต่เพื่อนชอบเพื่อนเลยซื้อ 4,500 ต่อมาจาก 5,000 เหลือ 4,500 ตอนนั้น 4,500 นี่มีทะบุงทะเบียนอะไรทะเบียนโอนครบรถขี่ได้เลยรถขี่ได้พร้อมขี่กลับแล้วขี่กลับด้วยวันนั้นพอตกลงซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เติมน้ำมันให้ขี่กลับเลยแพงไหมนะเวลานั้นในราคาที่ไปซื้อถือว่าแพงนะเพราะว่าพอตอนที่เราซื้อเสร็จกลับมาเนี่ยระหว่างที่ขี่เนี่ยก็คือขี่หารถต่อให้ผมนะคือเพื่อนไม่ได้แอกได้ก็คืออันนั้นเพื่อนซื้อเอาคันที่ซื้อมาขี่หาเลยขี่หารถแทนที่จะต้องนั่งรถทัวร์นั่งวินไม่ละก็ขี่คันนั้นเลยขี่คันนั้นเลย4,500เพื่อนจ่ายทั้งที่เพื่อนไม่ได้คิดจะซื้อเพื่อนมาเติมน้ำมันให้ด้วยเพื่อนเติมน้ำมันเราก็ซ้อนเลยสุดยอดพอเสร็จก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะต้องมีรุ่นอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นมองไว้ก็คือรถที่เป็นทรงเดียวกับของพงพัฒน์ก็คือต้องยอมรับตอนนั้นรู้แล้วเหรอพงพัฒน์ขี่รุ่นไม่รู้ทรงอะไรไม่รู้รู้รถดำแต่รู้ว่าช็อปเปอร์เป็นแฮนด์ขึ้นมาอย่างนี้เป็นแฮนด์ช็อปเปอร์เป็นอะไรรู้แค่นั้นจริงๆตอนนั้นยังเด็กมากแล้วก็ไม่ได้มีคำว่าคลาสสิกไม่ได้มีคำว่าอะไรก็ตามที่เขาเป็นรถเก่าสมัยนิยมแบบนี้เลย mm-hmm. คือมีแค่แบบมีตังค์แค่นี้ mm-hmm. จะซื้ออะไรได้บ้าง mm-hmm. แค่นั้นจากสามโก้วิ่งเข้าสุพรรณไปออกดอนเจดี mm-hmm. วนไปทั่วที่ไหนที่ว่ามีจนขี่ไปเนี่ยกลับมาจากดอนเจดีตีรถกับไอตีขี่รถกลับมาสุพรรณมาเจอพงพันธ์กำลังจะขี่เข้าเมืองอ่างทอง mm-hmm. เจอรถสีแดงสวนสีแดงรถอะไรสีแดงฮอนด้าน่าจะเป็นเสียงมันบูมบูมมาสี่จังหวะยุคนั้นสี่จังหวะไม่อยู่ในสายตาครับต้องสองจังหวะเท่านั้นใช่มันต้องแอนมันต้องแวนไงไม่แวนมันก็บูมบูมปุ๊บเท่านั้นแหละสะดุดตาก็หันไปปุ๊บเฮ้ยรถอะไรวะจริงขับตามตามก็ขี่จี้ไปเขาก็ขี่หนีบอกลุงจอดบอยจอดไงก็ด่าเลยยังไม่จอดก็คือด่าเลยด่าแล้วขี่ตามไปถึงเลี้ยวเข้าบ้านเขาถอดลงได้เขาวิ่งหนีเข้าบ้านเราก็ตะโกนเรียกลุงออกมาก่อนเขาไอ้ลุงคนนั้นคือตานั้นปะพี่จูใช่ไหมใช่ผมว่าแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับขุนแผนเมืองอ่างทองอาจารย์จูผมเชื่อว่าคนเล่นรถหลายคนเล่นหมูต้องรู้จักผู้ชายคนนี้เราเจอกันยังไงพี่ก็พี่ขี่รถไปไหนไม่รู้อะผมเลี้ยวตามเลยขี่กลับบ้านมั้งไปไหนมาไม่รู้ผมก็ขี่เคกับเพื่อน2คนผมยาวเฟ้ยเลยขี่ตามมาจริงมาจริงก็ขี่ร้อยเลี้ยวกลับเลยเห็นหมูผ่านหมูแดงคันนี้เลยคันนี้เลยเนี่ยสภาพนี้เลยอย่างนี้เลยก็อยู่อย่างเดิมก็ขี่ผ่านมากูเลี้ยวกลับเลยเลี้ยวกลับตะโกนเรียกไม่จอดตะโกนยังไงก็ไม่จอดมาจอดอยู่หน้านี่จอดหน้าบ้านปุ๊บเอาไงกูวะก็ขี่ตามไปถึงเลี้ยวเข้าบ้านเขาถอดลงได้เขาวิ่งหนีเข้าบ้านไม่โดนต่อยก็หูเลยเขาก็วิ่งออกมาเลยนะวิ่งออกมาพร้อมอาวุธครบมือวิ่งออกมาพร้อมอาวุธครบมือเลยมึงจะเอาไงกูวะไม่ลุงผมจะถามว่าลุงขายเปล่าลุงขายเปล่าเนี่ยไม่ได้ขายฉันไม่ได้ขายเออแล้วก็อ้าวไม่ได้ขายซ่อมที่ไหน
อยากจะซ่อมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ขายไม่มีไม่รู้ไม่ทำอะไรเงี้ยผมก็อ่ะกลับแต่ก็คือตื้อนะไม่ได้ไม่ตื้อเสร็จแล้วระหว่างนั้นก็ไปขี่รถตะเวนหาเพื่อนพาเข้าสามโก้บ้านเกิดมันอ่ะก็ไปได้รถผู้ใหญ่บ้านมาคันหนึ่งหมื่นหนึ่งรุ่นเดียวกับพี่จูเลยที่เจอรุ่นเดียวกับตอนนั้นยังไม่ได้สนิทสภาพเป็นไงหมื่นเนี่ยตอนนั้นคิดว่ามันสวยนะแต่ตอนหลังเราจำได้ว่ามันไม่มีอะไรเหลือความเป็นของมันเลยไม่มีแต่ตอนนั้นที่ซื้อมาคือมันเป็นรถซึ่งมันเสียมันโมดิฟายมาให้สวยไม่ได้โมดีอะไรเลยแห้งๆเลยแห้งๆด้วยแต่ถ้าตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยถังจะเป็นเบลลี่ชุดหน้าจะเป็นเบลลี่โครงเป็นเบลลี่แต่ว่ามันแปลงอะไรมั่วซั่วเลยมาเยอะแล้วตอนนั้นนะหมื่นหนึ่งที่ซื้อเนี่ยมีทะเบียนแต่โอนไม่ได้ผู้ใหญ่บอกโอ้ยรถรุ่นนี้มันไม่มีกันนี่พูดอย่างนี้จะไปเอ่ยชื่อเลยผู้ใหญ่ชื่อเออรถแบบนี้มันไม่มีกันนี่นี่เล่มนี่สุดยอดแล้วแล้วตบปุ้งหมื่นหนึ่งตอนแรกตั้งใจว่าเพื่อนซื้อ 4,500 โคตรแพงจะซื้อสัก 3,000 แล้วซื้อ 10,000 ซื้อ 10,000 ขับกลับได้มั้ยขับไม่ได้ขี่เสียครับก็ขี่มาพร้อมกันเลยกับเพื่อนแต่ก็คือระหว่างทางเนี่ยขัดเพี้ยนตลอดทางเลยเพราะอันนี้ที่ไม่ตกใจเพราะว่าผู้ใหญ่บอกแล้วว่ารุ่นนี้ต้องขี่ไปขัดไปขี่ไปหัวเทียนไปเนี่ยขัดหัวเทียนไปขัดหัวเทียนขี่เดี๋ยวขัดซ้ายเดี๋ยวขัดขวาขี่สะดุดก็ขัดซ้ายทีขัดขวาทีเตรียมนี่กระดาษทรายเต็มไม้แผ่นใหญ่จริงซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ต้องทำแบบนั้นถ้าตอนนี้ถ้าเป็นแล้วรู้อ่ะมันไม่ต้องทำแต่ว่าตอนนั้นเราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของรถเก่าอันนี้ก็คือหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ยกกลับไม่ไหวก็คือยกเสียค่ารถบรรทุกรถกระบะเสียตอนนั้นเสียค่ากระบะ800ยกกลับมากรุงเทพยกกลับมาแล้วก็มาจอดพอจอดปุ๊บมันเช้าโก้เย็นแก้อารมณ์ดีละโก้เลยก็สตาร์ทติดขี่ๆอยู่ดับขัดตัวเทียนก็ไม่ติดอะไรไม่ติดขี่เข้าพร้อมพันเลยก็ขี่ออกแอ๊กพร้อมพันคือซอยพร้อมพันดินแดงรู้จักซอยพร้อมพันไปทำอะไรมันจะมีร้านมอไซค์มันดูมันเก่าๆกันขังๆดีเก่ารู้สึกกระปกมันง่ายระวังจำไว้นะร้านเก่าๆนี่นะเราคิดว่าจะเอารถไปทำเนี่ยบางทีเรามองเฮ้ยร้านนี้เก่าๆแม่งน่าทำรถได้แยกให้ดีนะร้านเก่าร้านสกปรกมันใกล้ๆกันจริงจริงก็มาถึงปุ๊บเข้าไปมันถามเขาว่ารถมันเสียเป็นไรไม่รู้บอกโอ้ยไม่มีปัญหารุ่นนี้ง่ายๆทิ้งรถไว้เดี๋ยวทำให้ทิ้งไว้ประมาณครึ่งวันกลับไปดูมันบอกเสร็จแล้วสตาร์ทติดผมก็ถามว่ามันทำอะไรไปอ๋อล้างกระปูล้างนี่ให้เรียบร้อยเลยเอี่ยมเลยเท่าไหร่ครับ 1,500 ล้างกระปู 1,500 เอ๊ะกูล้าง KR20 จะเล่นคือเล่นรถมาก่อนเหมือนกันไงแต่ว่าล้างกระปูเองแต่เราคิดว่ารุ่นเก่าคงอุ้ยแต่ต้องมืออาชีพเท่านั้นถึงจะล้างกระปูได้ก็ 1,500 มันจะแพงเว้ยมันจะยากจริงหาเงินมาจ่าย 1,500 เสร็จปุ๊บขี่กลับมาขี่โค้งคือจะพร้อมพันขี่โค้งมาแล้วโค้งก็จะเข้าประชาดุงเคาะดับไอ้ตรงนั้นดับไปปุ๊บเลี้ยวกลับเข็นกลับไปร้านบอกมันเป็นไรไม่รู้มันไม่ติดสตาร์ทช่างก็ช่วยกันสตาร์ทไม่ติดจริงๆเขาบอกสงสัยไฟไม่ดีต้องแก้แค่คาบูเดี๋ยวแก้ไฟให้ทิ้งไว้อีกวันนึงมาโดนอีก 1,500มาถึงมันบอกไล่ระบบไฟให้ใหม่แก้ไขอะไรให้ใหม่800800ไล่ระบบไฟกับล้างกระปูต่างกันเยอะเลยนะแล้วก็ไม่รู้ไง800800ก็800ก็จ่ายเสร็จปุ๊บก็ขี่กลับก็ออกแอ๊กอาการเดิมเป๊ะคือไม่ไหวละก็เลยไม่เอาละไม่กลับก็คือโทรเรียกเพื่อนมาโอเคคณะขี่มายันกลับเข้าไปใต้แฟลตจอดอยู่2ปีเบื่อมั้ยแม่งมันว่ะมันมัน2ปีที่ไม่ได้ไปขี่มันเลยเนี่ยไม่เราไม่ได้ขี่คันนี้เลยแต่ไม่ได้เลิกไปหาคันอื่นใช่เพราะเราคิดว่ามันไม่ดีแล้วคันนี้ไม่ดีแล้วเอาล่าโซ่ติดกับเสาก็ได้ฝันเลยแล้วก็ตะเวนรถเพื่อน K25 รถเพื่อนไม่เคยเสียตีมันหน้าไม่เคยเสียเลยก็ขี่ซื้อก็คือไปซื้อจนวิ่งไปหาพี่จุ๋ยอีกรอบนึงก็ไปตะโกนเรียกเหมือนเดิมเขาก็จำได้แหละก็คุยเขาก็ไม่ทำก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยมันมีรถจะเสียเขาก็ไม่ทำมันไม่เป็นไรก็ไปต่อไปหาซื้อก็ได้รถรู้สึกจะเป็นสีประจันได้รถไม่มีทะเบียนรุ่นเดียวกันน่ะที่ได้มา492อ่ะเนี่ยซื้อมา 6,000 ไม่มีทะเบียนเป็นไฟแม็กทำมาเรียบร้อยไฟแม็กแมกนิโตเขาบอกเขาทำเป็นไฟตอนนั้นที่เราครั้งแรกยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็น92 95ไม่รู้บ
บิลลุงบิลลี่ไม่รู้ท้องคงท้องขาวอะไรก็ไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักขี่ได้แค่นั้นเองแล้วบอกไฟแม็กก็คือโอ้ยชื่อมันฝรั่งเลยไฟแม็กไม่ได้พูดให้จบไฟแม็กนี่โตไม่มันรู้แต่หลังเองว่าแม็กนี่โตไฟแม็กก็คืออะไรไฟแม็กใช่ไหมที่พูดแม็กคงไฟต้องดีไฟแม็กป๊าดเลยก็ขี่แต่ขี่ดีขี่ไม่มีปัญหาเลยเขาขี่มาเสร็จปุ๊บแล้วก็ขี่กลับมาบ้านเลยเหรอขี่กลับจากกรุงเทพไปจากไอ้ศรีวิชัยสุพรรณมากรุงเทพเลยขี่กลับมาคู่กันกับเพื่อนอ่ะพอขี่กลับมาแล้วก็ใช้อยู่พักนึงแล้วถึงคราวที่เรากลับไปหาพี่จุ๋ยอีกรอบนึงเพื่อที่ว่าจะขอร้องให้แกทำในระหว่างนั้นอ่ะก็คันแรกที่ได้ผู้ใหญ่บ้านส่งไปทำอยู่ดอนเจดีร้านเจริญเดือนตอนนี้ไม่น่าไม่อยู่แล้วร้านน่าจะเปลี่ยนไปแล้วนานมากแล้วก็ส่งไปทำร้านเจริญเดือนแล้วเขาไม่ทำก็เลยไปขอร้องพี่จุ๋ยอยู่3วันอ่ะวันแรกก็ไม่ยอมก็ไปนอนพักอยู่แถวนั้นเช้าตื่นมาไปใหม่ก็ขอร้องจนทำให้ก็ได้ใจอ่อนด้วยพี่สมทรงช่วยพูดด้วยแฟนแกช่วยพูดสงสารเด็กมันไม่ลงไปเรียนไปเลยมาเฝ้าเนี่ยจีบเป็นผู้หญิงเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ไปเรียนเลยไม่อะไรเลยก็อยู่เลยก็อยู่ตื้อจนได้พอได้เสร็จปุ๊บรับปากปุ๊บเจอกันนะลุงเรียกลุงเจอกันนะลุงอย่าบิดนะรับปากผมแล้วนะเดี๋ยวเหมารถมาเลยก็นั่งรถทัวร์กลับเลยกลับไปกับเพื่อนแล้วก็ไปขนรถที่มีทั้งหมดแล้วก็เอามาไว้ที่แกแล้วก็บอกให้แกช่วยไปกับเราหน่อยเจริญยศไปเอารถกลับไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไปเอายกรถกลับมากองที่แกแล้วก็มันเริ่มไม่ถูกไงไม่จะทำอะไรก่อนก็เลยจอดทิ้งไว้ให้แกพาไปหาซื้ออะไรพอหาไปหามาหาอะไรเงี้ยไปหาอะไรกันเจอสิงห์บุรีไปที่สิงห์บุรีเจอบ้านหนึ่งเขาเหมือนกับพี่จุ๋ยเขารู้จักก็เลยเข้าไปถามให้ว่ารถยังอยู่ไหมมีอะไรเหลือไหมเมื่อก่อนเขาบางโซ่ชิ้นหนึ่งเมื่อก่อนนี่300นี่หายากมากเลยนะ300-400เนี่ยแต่มาหายากก็ได้อย่างทองเลยก็เลยไปถามว่าอะไรมีอยู่ไหมเขาบอกไม่มีแล้วมีเป็นรถเหลือเป็นรถ500ก็เอาแล้วตัวหนึ่งรถคันนี้นะ500โอ้โหบึ้งเลยสกิดพี่จุ๋ยนี่เลยสกิดเอามันไม่ทันพูดอะไรเลยเดินเข้าหลังบ้านเลยเดินเข้าไปดูหลังบ้านเลยหารถหาไม่เจอแต่โคมกวางอยู่สนิมกังเลยก็เลยแบบมองไหนพี่รถนี่ไงเครื่องมันไม่ได้ที่บ้านไม่ได้เครื่องมีแค่ไอ้แผ่นชิ้นเหรอเป็นแท้งบนอันเดียวที่มันมีเลขเครื่องกับโครงที่มีเลขโครงแค่นั้นแล้วมันก็เดินหยิบเล่มทะเบียนมายื่นให้500มีทะเบียนด้วยมีทะเบียน500ยังบอกว่าโอนได้ด้วยก็ถามตอนแรกก็ถามว่าเล่มมีชื่อใครพี่จู๋ถามเราไม่รู้หรอกเรื่องชื่อเรื่องโอนอ่ะพี่จู๋ถามว่าชื่อใครไปเอาของใครมาขายเขาบอกนี่ชื่อเขาเลยถ้าจะเอาเดี๋ยวเซ็นให้เลยพวกกันก็เซ็นโอนลอยมาได้ปุ๊บก็เลยเอาก็เลยเป็นประกายว่าเป็นรถคันแรกเป็นรถคันแรกที่มีทะเบียนก็คือไอ้คันเนี้ยนี่ไอ้เนี้ยนะซื้อมาแค่โครงกับแค่ซื้อมาแค่โครงกับแข็งแล้วก็เอาซากศพทั้งหลายแหละ3-4คันที่ผมซื้อมาไว้อ่ะจะเอามารวมเป็นหนึ่งมารวมเป็นคันนี้เอารวมเป็นคันนี้ตอนนั้นก็คือส่งคำสีก็ตะเวนหาร้านคำสีก็ถามไปทั่วก็ไปเจอร้านที่อำนาจไอ้บ้านว่า4คันใช่ไหมถ้าเป็นโครงนะ4คันมารวมเป็นหนึ่งใช่แล้วก็เป็นซากเศษซากที่ไปเจอที่ไหนมาก็ซื้อมาตะเวนซื้อมาหมดอ่ะเป็นซากเป็นเครื่องเป็นอะไรเนี่ยเอามาหมดแล้วก็มารวมตอนนั้นอ่ะถ้ารู้แบบเหมือนตอนนี้จะไม่ทำแบบนี้เลยเพราะว่าที่เอามาก็ใช้ไม่ได้มันก็โทมไม่แพ้กันแต่คือตอนนั้นเราคิดว่าเอามาเยอะแล้วเอามาเลือกที่ดีที่สุดแล้วใส่คิดกันนั้นจริงอะไรซื้อถูกใช่ไหมถูกก็เลยมาพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็เริ่มปฏิบัติการโดยได้คำแนะนำจากพี่จุ๋หลากหลายเลยทั้งรูปทรงเดิมๆมันควรจะเป็นยังไงเอาโบชัวให้ดูเอารูปให้ดูแล้วก็ดูรถแล้วแกก็สอนว่าถ้าเป็นรถนอกอ่ะมันจะเป็นเบาะเดียว2ตอนเบาะเดียวตะแคงหลังก็เลยอ๋อแล้วเบาะยาวเนี่ยสมัยเป็นรถไทยรถคือรถที่แบบนำเข้ามาแล้วก็มาขายในเมืองไทยไม่ได้ขายที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาก็สอนทุกอย่างจะเริ่มรู้เข้าไปก็เริ่มซื้ออะไรเริ่มหาอะไรวิ่งอยู่นะมาเสร็จอันนี้ที่เสร็จในช่วง2ปีทำอยู่2ปีส่งพี่อำนาจทำประมาณ 2-3 เดือนก็ได้มาแล้วก็มาขึ้นเมื่อก่อนนี่สีอะไรสีนี้เลยสีแรกก็เป็นสีนี้เลยก็คือสีในทะเบียนก็สีนี้เหรอขึ้นสีนี้เลยตอนนี้ก็เป็นสีนี้แล้วในทะเบียนออกสีแล้วสีชมพูครั้งแรกเลยทะเบียนเป็นสีรถเป็นสีดำ
ผมก็งงว่าไม่ไม่ไม่สมัยก่อนมันมีเหรอสีชมพูไม่มียุคที่ผมทำสีชมพูอ่ะยังถกเถียงกันอยู่เลยสีครีมให้ตีเป็นสีขาวสีบานเย็นหรือสีชมพูให้ตีเป็นสีแดงเขาจะมีเฉดหลักของขนส่งแค่นั้นเองแค่3สีคือดำขาวน้ำเงินคือถ้ากับสีเพี้ยนช็อกโกแลตให้เป็นสีเหลืองมากสุดเลยคืออย่างเงี้ยสีเป็นสีหลักอะสีแม่เขาจะไม่มีเป็นสีบานเย็นสีโอรสสีอะไรอย่างเหมือนสมัยนี้ละก็คือตอนนั้นก็ยังถกเถียงกันขนส่งอยู่ไอ้เรื่องจะทำให้รถผมเป็นสีแดงเราบอกว่ารถผมไม่ใช่สีแดงรถผมสีบานเย็นมากสุดผมทำใจได้คือสีชมพูแล้วนะจากตอนนั้นกับตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะไหมเยอะมากสภาพนี้หรือว่ามันมาอย่างนี้เยอะมากเยอะมากเยอะมากเปลี่ยนเหลือไหมเหลือไหมไอ้ของเดิมที่เคย3,000นั่นเหลือแล้วไหมไม่เหลือเลยก็คือเหลือแค่โครงคือประกอบขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มันก็ไม่ขี่ไม่ดีท่อที่ใส่อยู่นั่นก็เป็นท่อไทยงานยุงงาน UCP แต่พร้อมพันอะไรเงี้ยที่เราขายกันเป็นงานเก่าไทยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็ได้มาคู่กับ300 กว่าบาทก็คือเริ่มมาเรียนรู้ว่าอะไรคือไทยอะไรคือไต้หวันอะไรคือญี่ปุ่นก็ตอนที่วิ่งหาอะไรเนี่ยวิ่งหมดเลยนะกรุงเทพจักรยานวิ่งในกรุงเทพทุกที่ที่ไปไหนที่เขาพูดถึงเปิดหนังสือเปิดอะไรหรือว่าฟังจากคนไหนเล่ามาเราไปทุกที่ตะเวนหมดมันไม่มีการที่จะมานั่งโทรหรือว่าเปิดอินเทอร์เน็ตหาเราต้องวิ่งอยากได้อะไรต้องวิ่งไปดูแค่ข่าวลือเราก็ไปคือข่าวลือว่าตรงนี้เคยมีร้านนี้เยอะร้านนี้เยอะไปหมดไปเกอร์ก็เยอะไปได้มีจริงก็เยอะก็ได้มาฝาส่งฝาสูบเครื่องชุดเนี้ยชุดฝาสูบชุดแข็งเครื่องชุดทุกอย่างเนี่ยชุด 5,000 5,000 บาทตอนนั้น 5,000 ถือว่าแพงนะแพงแล้วก็ไปบ้านจักรยานบ้านอาจารย์ทวีไปได้อะไรจากที่บ้านอาจารย์ทวีเยอะมากเป็นเมื่อก่อนเป็นบ้านจักรยานก็เข้าไปเมื่อก่อนแกจะไม่ได้ขายเราก็ไปตื้อแกไปช่วยแกดูบ้านจักรยานช่วยแกขายของขายอะไรจักรยานจนสนิทก็เลยบอกแกว่าอยากได้แล้วเห็นคาบูคือคาบู495มีลูกหนึ่งใหม่เหรอใหม่กล่องเลยแกก็บอกว่า2,800โอ้เอาที่ไหนวะถามที่พี่แทนบอก350โอ้โหก็ยอมกัดฟันซื้อแพงเสร็จปุ๊บก็คาบูจนอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดจะเอาก็เอาไม่เอาก็คือไม่ขายแล้วนะก็เลยเพื่อนชื่อเว้งตอนนี้น่าจะดูอยู่แหละพ่อแม่ก็ติดรายการผมอ่ะเว้งกอดคอเว้งหนึ่งทีกูยืมตังค์เหรอเว้งไม่เว้งจำถ้ามึงจำได้เว้งสร้อยมึงอะสร้อยเลยยืมหน่อยมันใส่สร้อยอยู่บาทนึงแหมซื้อให้ชั่วโมงนั้นบาทเท่าไหร่4,000มั้งจำนำได้ประมาณ3,800ประมาณรักมากเลยจริงก็คนนี้เลยบอกเออประมาณ7,800นี่แหละ3,500มั้งฉะนั้นจะนำมา3,500แล้วก็คือแบบเว้งยืมสร้อยแล้วเว้งทำไงเอ้ยก็ไม่เออถ้าหนักเข้าคือเดี๋ยวกูรอตรงนี้ขี่ไปตะลิงชั้นจำนำให้กูด้วยขี่ให้ไปด้วยเว้งขี่มอเตอร์ไซค์ไปจำนำตัวเองที่ตรงไอ้โรงแรมจำนำตรงตะลิงชั้นที่เลี้ยวลงไปมันจะมีโรงแรมจำนำอยู่ไปจำนำก่อนถึงเซ็นทรัลตรงข้ามของท่านจะมีโรงแรมจำนำไปจำนำมาเสร็จปุ๊บได้มา3,500ยื่นเงินให้ผม3,500ซื้อขบูเงินมันรถมันวิ่งไปจำนำเรียบร้อยแล้วก็เอามาให้ผมก็ซื้อ 2,800 สุดแล้วก็เงินเหลือก็ซื้อสวิตแฮนด์ซื้ออะไรเรียบร้อยใช้จนให้หมดอ่ะ 3,500 ก็กิบคุ้มอ่ะสบายสบายใช้คุ้มทั้งเพื่อนทั้งเงินก็ซื้อมาได้ก็เป็นขบูลูกแรกที่ได้มาคิดว่าแพงมากเพราะว่าไม่เคยซื้อขบูแพงแบบนี้เสร็จแล้วก็เลยขี่ช่วงที่เรารอคันนี้เรามีรถ492เหมือนกันเนี่ยเป็นแบบไม่เดิมอะไรมากเป็นธรรมดาขี่ไปร้านพระลูกมันจะเรารู้มันจะมีรวมกันทุกวันเสาร์ชั่วโมงนั้นล่ะลูกมีเขาปีประมาณ37เป็นมอเตอร์ไซค์หรือเป็นรถยนต์เป็นจักรยานซะทุกอย่างเป็นของเก่าทุกอย่างมีเวสป้าโฟกเต่า12สีเรียงกันมาเวลาขับมาแล้วขับเรียงกันด้วยแล้วทำไมถ้าตอนนั้นถ้าที่นั่นมีอะไรแล้วเราไม่ไปหาที่ตรงนั้นเขาไม่ได้มีอะไรเขามีการรวมตัวรวมรถนั่งคุยฮาร์เลย์กลุ่มนึงBM เวสป้าหน้าฝั่งตรงข้ามกับสวนน้ำพรเวสป้าฝั่งสวนน้ำพรเป็นโฟกMZ แล้วก็ตรงหางม้าจะเป็นรถฮอนด้า492ฮอนด้าหมูคือจะอยู่ที่หางม้าคนยุคเก่าๆทุกวันนี้ก็ยังอยู่ไอ้ที่เล่นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผมหลายคนเลิกไปแล้วก็เยอะก็คือเนี่ยไปรวมตัวกันนั้นเสร็จแล้วมันเริ่มต้นก็คือว่าพอเรานั่งได้เจอกันคุยกันไอ้นี่อยากหาไอ้นี่อยู่ไอ้นี่เสียไอ้นี่ไม่มีเรารู้ที่ไหนมีก็บอกสมมติว่าอย่างผมรู้ว่าผมซื้อได้50 บาทสายเบรกเนี่ยเส้นแท้50 บาท
เราก็จะบอกเขาว่าเอ้ย80เอาป่ะถ้าเอา35เอามาให้เหมือนก็เหมือนกับเป็นพ่อค้าขายแล้วเราบอกเขาเลยนะว่าเราซื้อ50แต่ว่าขอ80เดี๋ยวไปดูมาให้เพราะว่าวิ่งมีซื้ออะไรพอรู้อยู่แต่ไม่ได้บอกว่าร้านไหนก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราไปพอช่วยทำงานธรรมดาเราว่างเรียนเราไปที่อ่างทองไปหมกตัวอยู่ที่นั่นวิ่งหาซื้ออะไรก็จะได้เงี้ยแกก็หอยสิงห์บุรีลูกละ50เอากลับมาขาย150 150ก็เลยกลายเป็นที่มาของการที่แบบเริ่มคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวแจกเบอร์บ้านดีกว่าให้เขาโทรมาสั่งอะไรแล้วจะได้จดก็ได้ไปหาถูกไม่งั้นไม่รู้จะหาอะไรเพื่อนๆไงก็โทรมาเฮ้ยตั้มเอานี่หน่อยตั้มเอานี่หน่อยตั้มเอานี่หน่อยก็จะจดไว้แล้วก็วิ่งไปตามหาออเดอร์มาวันเสาร์ก็ใส่เป้มาขี่รถไปด้วยโชว์รถเพื่อนด้วยนั่งกินเบียร์กินอะไรด้วยแล้วก็ได้ค่าอะไรได้ขายได้อะไรมาก็ซื้อเบียร์เลี้ยงเพื่อนกันนี่คือที่มาเริ่มต้นของการขายอะไรละพอเสร็จมันมีเขาซื้อมันได้ร้านมารูปเริ่มมีปัญหามีรถยกล้อมีซิ่งมีฮาร์เลย์ช็อปเปอร์มาไฟไหม้ขี่ฮาร์เลย์ไฟไหม้ยกล้อแล้วไฟไหม้ล้มจนโดนไล่คราวนี้มันต้องขายอะไรละก็มีเริ่มลงเว็บไทยเว็บไซต์ไทยเซคันด์แฮนด์ตอนนั้นมีไทยเซคันด์แฮนด์ไทยเซคันด์แฮนด์หันสาสนุกแล้วก็ไทยสกูเตอร์ขับ.com ก็คือมันจะเป็นเราแค่ไปฝากไปลงโดยที่ไม่แคร์คือมันเป็นเว็บไซต์ของไทยสกูเตอร์ขับแต่ว่าตอนหลังวิวที่เป็นแอดมินตอนหน้าเป็นคนทำเว็บอ่ะเขาก็แยกให้ฮอนด้ากับเว็บป้าแล้วก็ลงในฮอนด้ากับลงไปแล้วก็ใช้ชื่อว่าตั้มฮอนด้าคำว่าตั้มฮอนด้ามันก็ติดมาจากตอนนั้นติดเวลาคนโทรสั่งอะไรโทรบ้านเราก็จะนั่งรอเลยกลางวันเนี้ยนอนอยู่ก็โทรศัพท์บ้านดังก็จะรับออเดอร์แล้ววิ่งหาให้ก็เป็นรับจัดหาเรียกตัวนี้เรียกกันก็คือหาให้หาแต่วันเสาร์ก็นัดเจอกันจนเริ่มไปขายของผมไปนั่งขายที่ของผมตอนปี38-39เพราะวิวแนะนำคือเราขี่ไปล่ะเพื่อนไปแล้วเราเจอวิวที่เป็นแอดมินไทยสกูเตอร์ขับเขาบอกเขาขายอยู่ตรงนี้มาขายแทนที่ก็ได้ว่าจะไม่ขายแล้วก็เลยไปขายแทนที่วิวก็เริ่มอะไรที่เรามีมาก็มาวางขายเสร็จปุ๊บกองผมมีปัญหาเขาไม่ให้ขายรอบนอกให้ขายข้างในก็นั่นคือก็เลยย้ายมาแล้วก็หาที่ขายไปมาที่ร้านมะลูกใหม่แล้วเราไล่เขาไล่ไม่จอดเพราะเมื่อก่อนเขาจะไปวางแบกกระดินไว้ตรงร้านมะลูกเยอะไหมตอนนั้นนิดเดียวไม่มีคนขายมีน้อยมากน้อยมากก็เลยแล้วโดนไล่อีกรอบนึงร้านรูปเนี่ยโดนไล่บ่อยก็ไล่อีกรอบนึงปุ๊บคราวเนี้ยจนกลุ่มโฟกต้องบอกเลยว่ารู้จริงเลยว่ากลุ่มแรกที่เข้าไปมักกะวานไม่ใช่กลุ่มอื่นๆที่อ้างอิงกลุ่มโฟก 3-4 คันเท่านั้นเองที่ไปวางขายของอะไรกลุ่มโฟกเป็นกลุ่มแรกแล้วชวนบอยทหารเรือกลุ่มโฟกรู้จักกับบอยชวนบอยทหารเรือไปขายเป็นคนแรกแล้วบอยโทรบอกเราให้เข้าไปช่วยขายตอนนั้นร้านมีอยู่ประมาณ 5-6 ล้านมักกะวานมีอยู่ 5-6 ล้านมีอยู่แค่ต้นนิดเดียวก็ย่อมก็แยมแล้วก็มีที่เหลือเป็นรถจอดทางโฟกเขาจะมาจอดเรียงกันนิดหน่อย แล้วตอนหลังก็เริ่มชวนกันมาผมก็มาขายของคือตอนนั้นมันเหมือนเราไปที่คนแรกๆอ่ะแล้วก็กางเต็มเหนียวเลยได้เต็มที่เลยที่ของผมก็เลยเป็นอยู่ด้านหน้าแล้วก็กางเต็มอยู่แล้วจนถึงตอนที่เราขายแล้วก็เริ่มมากันเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนพีคแบบในช่วงปีประมาณ4041 พีคมาก414จนถึง42นี่พีคสุดๆมีทุกอย่างมีทุกอย่างแล้วใหญ่มากกว้างมากแต่ว่าผมอ่ะต้องไปเกณฑ์อาหารก่อนไงกลับจากการเป็นทหารทำมือถืออ่ะทำไมพีคอ่ะก็มันเรียนคือตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องเรียนหลายที่ไงเรียนไม่จบมั่งอะไรมั่งแล้วหาเป็นทหารด้วยเป็นทหารสองปีเต็มสองปีเต็มแต่ว่ามันสามารถที่จะไปช้าเรียนกลับได้เลยขอเจ้านายออกมาเรียนตอนเลิกเรียนเลิกงานไงเรียนภาคค่ำมาเรียนภาคค่ำแล้วก็มาขายโทรศัพท์มือถือแล้วก็คือแบบเหมือนกับว่าเราเองเราก็ชอบมือถือช่วงนั้นมือถือบูมมาก T10 T8 5130ใช้อยู่ตัวนี้ก็ใช้ยังมีตังค์แล้วก็เริ่มเปิดร้านมือถือแต่ว่าเราเปิดในแนวมือ2จริงๆมันจะมีช่วงกลางของการก่อนจะเปิดร้านมือถือแล้วช่วงดราม่าสักหน่อยนะก็คือเนี่ยเอาคันนี้ไปขายรักมากเลยนะแต่โทรไปขายเพื่อจะเอาเงินเปิดร้านมือถือรักมากไม่ใครมาขายเป็นแสนๆไม่เคยซื้อไม่เคยขายเลยจากที่ไอ้คันนี้ไปตะเวนเอา3คันมารวมกันสวยกิ๊บตอนนั้นสวยกิ๊บแล้วแล้วพอจบจากอะไรนะเลิกปลดประจำการจากทหารมาก่อนจะขายมือถือเอาคันนี้ไปขายก็เพราะว่าเราจะเปิดร้านมือถือแต่เราไม่มีเงินอ๋อก็ตกลงขายไว้ที่ 50,000 ขาย 50,000 ตกลงไว้ขายที่ตอนนั้นคือแสนนึงมีคนมาขอซื้อก็ไม่ขายแต่รีบร้อนเงินก็เลยต้องใช้เงินค่าแบตเจ็งปะเจี๊ยก็เลยกลับไปขาย 50,000 ได้เงินมา 30,000
ขาย 50,000 ได้มา 30,000 50,000 นี่ให้หมดทุกอย่างนะอะไรอะไรที่เราสะสมไว้ทั้งหมดให้หมดเลยเพราะเหมือนเราเลิกละผมไม่มีปัญญาคือกลับแน่ก็ขายได้เงินมา 30,000 ได้ไม่ครบได้ไม่เต็มก็ขายแล้วก็เอาลงเอาชุดนั้นน่ะมารวมหาเงินอื่นขายจนร้านมันขายดีจนมีเงินปุ๊บไม่เกิน3เดือนผมโทรไปขอยืมซื้อคืนในราคา 50,000 ขายไป3ซื้อคืน5ซื้อคืน5เขาขายมั้ยขายอะไรก็ได้เอามาคืนด้วยไม่เอาอะไรทั้งนั้นนอกจากรถกับทะเบียนกูคืนมาอย่างเดียวต้องการแค่นั้นแล้วเดี๋ยวผมก็จะกลับมาเปลี่ยนใหม่กลับมาแก้ใหม่กลับมาแก้ไขทุกอย่างใหม่เหมือนเดิมมันผ่านเรื่องราวมาเยอะนี่คือที่มาว่าทำไมมันถึงความผูกพันมันยิ่งสาหัสเพราะว่าน้ำตาแม่งแทบไหลตอนที่แบบเราโดนกลับมาคือทุกวันนี้ก็ยังสนิทกับคนที่เราเคยอยู่นะเพิ่งไปบ้านมาเองก็คือแบบมันอารมณ์นั้นอ่ะคือพอเรากลับมาลดสภาพมันแบบไม่เหมือนตอนอยู่กับกูอะไรอย่างเงี้ยช้ำเยอะมากแต่คือเราทำใจไม่เป็นไรมีเงินสั่งแก้ไขใหม่หมดเลยแก้สีแก้นู่นแก้นี่เปลี่ยนอะไรใหม่แท้ใหม่เปลี่ยนลงไปอีกเปลี่ยนรู้ไม่ได้เปลี่ยนยังไงแล้วมีอะไรใหม่เปลี่ยนหมดตอนนั้นซ่อมมือถือเสร็จปุ๊บได้คันนี้กลับมาแล้วไปเปิดมอเตอร์คลาสสิกได้ไงเปิดร้านเหล้าอยู่ประมาณ6เดือนเดือนก่อนจะเปิดร้านมอเตอร์คลาสสิก6-7เดือนเปิดร้านเหล้าก่อนเปิดร้านเหล้าก่อนนั่นแหละที่มาแล้วผับบาร์อะไรพวกเนี้ยเป็นอันนี้เลยซอกแซกเก่าอ่ะซอกแซกร้านตังตรงคลองน้ำรู้สวรีเหรออ่าสวรีดังร้านเนี้ยดังตีอะไรเลยทุกวันตีทุกวันก็เสร็จปุ๊บเพื่อนก็เอารถเป็นบ้านมาขายแล้วก็เรามีตังก็เลยพยายามซื้อรถรุ่นเก่ามาจอดก็เลยพอเสร็จปุ๊บมันมีปัญหาเรื่องตีกันบ่อยไม่ชอบอ่ะไม่อยากกับเบื่อแล้วคือตอนที่เปิดร้านเหล้าเนี่ยก็ซื้อรถเก่าเข้าอยู่ใช่ใช่ซื้ออยู่ประมาณ3กี่คันนั่นแหละซื้อมาเก็บมาขี่เล่นไม่ได้คิดว่าจะขายหรอกซื้อมาขี่เล่นแล้วก็เริ่มมีความคิดถอดใจที่จะเลิกทำร้านเหล้าแต่ร้านมือถือยังทำอยู่แต่ก็เลยวิ่งหาที่แล้ววิ่งหาที่ว่าอยากจะซื้อรถซื้อไอ้เช่าไว้จอดรถเพราะว่าที่บ้านอยู่แฟลตตอนนั้นบ้านอยู่แฟลตไงคืออยากจะมีที่เป็นแบบห้องแถวแล้วก็เอารถไปจอดก็พอแล้วเพื่อนก็ยุ่งว่าเฮ้ยมึงก็ทำได้อ่ะมึงก็ทำได้อ่ะพี่จู๋ก็สอนมาเยอะคนรู้ก็สอนมามึงก็ทำรถได้อ่ะทำไมไม่เปิดร้านซ่อมให้เพื่อนกันวะเออไม่ต้องไปเปิดร้านซ่อมหรอกแต่หมายว่าเป็นที่แหล่งรวมตัวกันอ่ะบาอายุก็เลยหาที่เลยก็ได้มาที่วิภาวดีเป็นจุดเริ่มต้นของตรงมุมหน้านะมุมของวิภาวดีตรงสามเหลี่ยมดินแดงขึ้นมาตอนนั้นไม่มีป้ายชื่อไม่มีชื่อร้านไม่มีอะไรแล้วก็เลิกจากร้านเหล้าปุ๊บมุกของทั้งหมดมาเก็บไว้ที่นี่ก่อนเลยพักแล้วตอนนั้นมือถือยังทำอยู่ไหมทำอยู่ทำมือถือด้วยแต่เลิกร้านเหล้าแล้วแล้วก็มาเอาของจากร้านเหล้า มาเก็บไว้ที่ตรงที่ว่าคิดจะเช่าว่าจอดรถเนี่ยใช่แล้วมันเดี๋ยวมาต่ออีกแค่คู่ดีกว่านี่มันเรื่องมันยาวเดี๋ยวเรามาต่อกันเบรกหน้าดีกว่าครับเรื่องมันยาวแค่เพียงมีรถที่คู่ใจก็กล้าวิ่งไปเป็นใจวาง We are Classic Fly